และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ดีก็จะมีส่วนส่งผลให้ยางรถยนต์นนั้นเสียหายจนถึงขั้นเป็นปัจจัยที่อาจทําให้ยางระเบิดได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นการที่ชอบขับรถปีนหรือว่าเบียดขอบถนนชนไหลาทางหรือว่าขอบฟุตบาทบ่อยๆหรือว่ามักจะออกรถหรือว่าขับรถด้วยความเร็วสูงเบรกรถอย่างกระทันหันแล้วก็บรรทุกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากเกินกว่าที่กําหนดซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมที่ควรจะหลีกเลี่ยงทั้งสิ้นนะคะ นอกจากนี้ก็ไม่ควรจะเติมลมยางที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานเพราะว่าจะทำให้ไหลาย,ยางนั้นเกิดความร้อนสูงเนื้อยางไหมา้แก้มยางฉีกขาดบวมซึ่งก็อาจทำให้ยางระเบิดได้เช่นกันส่วนการเติมลมยางที่มากเกินไปก็จะไปส่งผลให้โครงยางนั้นเบ่งตัวเต็มที่ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง เมื่อรับแรงกระแทกหรือว่าถูกวัสดุทิ่มตาก็จะเสี่ยงต่อการระเบิดสูงเช่นเดียวกันนะคะผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนที่ประสงค์ขอรับอุปกรณ์เพื่อการยังชีพจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่นำเงินไรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเข้าสนับสนุนติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศและกรมการขนส่งทางบกถึง31พฤษภาคมนี้ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ